มาดูอีกหนึ่งประเด็นนะคะกรณีที่มีบุคลากรด้านสาธารณสุขนะคะออกมาคัดค้านระเบียบกระทรวงการคลังฉบับใหม่ที่ว่าด้วยเรื่องของการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างก็การขึ้นค่าจ้างค่ะซึ่งทางออกของปัญหาในเรื่องนี้เนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขก็เตรียมที่จะหารือร่วมกับทางกระทรวงการคลังในวันพรุ่งนี้ด้วยค่ะวันนี้นะคะนายแพทย์เจษดาโชคดำรงสุขปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็ประชุมหารือร่วมกับทุกฝ่ายค่ะรวมถึงตัวแทนชมรมแพทย์ชนบทและชมรมโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วประเทศเพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลต่างๆนะคะเสนอกับนายแพทย์ปิยะสกลสัตยาธรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งจะหารือกับทางด้านของนายอดิศักดิ์ตันติวรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในวันพรุ่งนี้ค่ะไปฟังเสียงปลัดกระทรวงสาธารณสุขค่ะหลายอย่างก็ได้ทำความเข้าใจไปส่วนหนึ่งแล้วนะฮะทีนี้ก็ยังมีบางส่วนที่ยังข้องใจอยู่นะก็ทางนี้เราก็จะรับประเด็นเอาไว้นะที่แต่ละคนเสนอเข้ามาพอเรารับประเด็นขึ้นมาแล้วเนี่ยโดยพรุ่งนี้เนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะก็ได้นัดกับผู้บริหารระดับสูงกับและรัฐมนตรีกระทรวงการคลังนะเพื่อจะได้คุยกันในรายละเอียดในวันพรุ่งนี้นะฮะด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ย้ำถึงระเบียบดังกล่าวเนี่ยไม่กระทบนะคะต่อระบบการจ้างงานของทางกระทรวงแต่ว่าขอให้รอผลหารือร่วมกับทางกระทรวงการคลังในวันพรุ่งนี้ก่อนค่ะนี่ก็จะได้ผลออกมานะฮะเพราะว่าเท่าที่ผมทราบจากท่านรองปลัดกระทรวงที่ดูแลด้านบุคลากรไม่มีผลกระทบใดๆทั้งสิ้นกับระบบการจ้างงานด้วยเงินบำรุงของกระทรวงสาธารณสุขณปัจจุบันครับอาจารย์ท่านนายกขอคำชับมาจากไหนบ้างครับท่านใช้คำว่าถ้าระเบียบที่ไม่ชัดเจนก็สามารถที่จะปรับแก้ได้ทั้งนี้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณลงวันที่18พฤษภาคม2561นะครับกำหนดให้ก่อนจ้างต้องทำความตกลงกับกระทรวงการคลังก่อนและค่าจ้างต้องไม่เกินอัตราขั้นต่ำของตำแหน่งและคุณวุฒิหรือว่าวุฒิการศึกษาพร้อมทั้งไม่ให้มีการเลื่อนขั้นและขึ้นเงินเดือนทำให้หลายฝ่ายไม่สบายใจแล้วก็กังวลนะครับทำให้เกิดปัญหาการขาดบุคลากรที่จะดูแลรักษาผู้ป่วยยากไร้ในโรงพยาบาลรัฐอีกทั้งลูกจ้างก็ขาดขวัญกำลังใจจึงออกมาคัดค้านระเบียบดังกล่าวครับ